วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้เราจะเรียนเรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีพบศรีสุวรรณกับศรีสมุทรต่อนะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นั้นนักเรียนจะได้ฝึกวิเคราะห์ลักษณะของตัวละครที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีนะคะโดยเฉพาะในตอนที่นักเรียนจะได้เรียนนี้นะคะเนื่องจากว่าเรื่องพระอภัยมณีนี้นะคะเป็นเรื่องยาวแล้วก็มีหลายตอนนะคะแล้วลักษณะการแต่งก็เป็นบทร้อยกรองนะคะลักษณะของการแต่งกลอนฉันทลักษณ์ของการแต่งกลอนนักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะคะก็ขอให้นักเรียนสังเกตลักษณะสัมผัสของลักษณะของกลอนของท่านสุนทรภู่นะคะก็จะมีลักษณะสัมผัสซึ่งเป็นสัมผัสพิเศษก็คือสัมผัสภายในวรรคนะคะซึ่งลักษณะของสัมผัสภายในวรรคนี้จะไม่ใช่สัมผัสบังคับนะคะลักษณะที่เป็นสัมผัสบังคับก็คือสัมผัสนอกลักษณะของกลอนท่านสุนทรภู่เนี่ยจะมีความไพเราะเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่ามีสัมผัสภายในวรรคนั่นเองนะคะในขณะที่นักเรียนอ่านกลอนเนี่ยนักเรียนก็คงจะสังเกตเห็นว่ามีคำศัพท์ปะปนอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในเรื่องนี้ก็จะมีทั้งที่เป็นสำนวนนะคะแล้วก็เป็นคำศัพท์ตลอดจนคำราชาศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นการที่จะแปลความหมายของคำศัพท์นะนักเรียนจะต้องพิจารณาบริบทแวดล้อมดูให้ดีนะคะว่าคำศัพท์บางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นคำราชาศัพท์ซึ่งมีความหมายที่นักเรียนต้องแปลนักเรียนต้องดูบริบทแวดล้อมว่าหมายถึงใครนะคะเพราะฉะนั้นเราจะบอกได้ว่าตัวละครนี้มีลักษณะนิสัยอย่างไรนะโดยเฉพาะในลักษณะการอ่านด้านเดียวเนี่ยเป็นการรับสารด้วยการอ่านนะคะนักเรียนไม่ได้เห็นด้วยตาไม่เหมือนกับการชมละครถ้านักเรียนชมละครเนี่ยเขาจะแสดงกิริยาอาการออกมาให้เราเห็นนะลักษณะสีหน้าท่าทางอะไรต่างๆอารมณ์ต่างๆเนี่ยของตัวละครเนี่ยก็จะบ่งบอกลักษณะนิสัยนะคะแต่ในลักษณะการอ่านเนี่ยนักเรียนก็จะต้องสังเกตจากบทพูดนะคะนักเรียนจึงจะรู้ได้ว่าลักษณะของตัวละครนี้มีลักษณะนิสัยอย่างไรนะคะนอกจากสังเกตจากบทพูดของตัวเองแล้วคือตัวละครที่จะเสือกมาให้ผู้อ่านได้รู้เนี่ยนะอาจจะรู้ได้จากตัวละครซึ่งเป็นบริบทแวดล้อมก็คือตัวละครที่ปรากฏในเรื่องนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ใดนะมีใครบ้างแล้วแสดงลักษณะอาการอะไรออกมาหรือว่าพูดออกมาอย่างไรบางครั้งเนี่ยตัวละครที่อยู่แวดล้อมนะอย่างเช่นเรื่องพระอภัยมณีเนี่ยเรารู้ได้อย่างไรว่าพระอภัยมณีมีลักษณะนิสัยอย่างไรนะอุสเลนก็บอกออกมาว่าพระอภัยมณีนั้นมีลักษณะนิสัยอย่างไรนะและอุสเลนก็ยังบอกว่าสินสมุทรนั้นมีลักษณะนิสัยอย่างไรนะนั่นคือการสื่อความหมายที่นักเรียนจะต้องดูจากบริบทแวดล้อมก่อนที่จะตัดสินตัวละครนี้ว่าดีหรือไม่ดีหรือว่ามีลักษณะนิสัยอย่างไรนะคะจะต้องมีเหตุผลนะเหมือนกับตัวนักเรียนเองนั่นแหละว่าบอกเพื่อนว่ามีเพื่อนผมมีเพื่อนอยู่หลายคนนะมีทั้งเพื่อนที่ดีแล้วก็เพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนที่ดีเนี่ยมีลักษณะอย่างไรสังเกตได้อย่างไรนะคะต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะนั่นก็คือเหตุผลที่มาอ้างอิงสิ่งที่เราพูดถึงนั่นเองเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้นั้นเราจะฝึกพิจารณาลักษณะนิสัยของตัวละครจากการอ่านเรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีพบศรีสุวรรณกับศรีสมุทรนะคะนักเรียนมาศึกษารายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนเขียนกลางหน้ากระดาษนะคะบอกการอ่านตีความบอกความหมายจากบริบทแวดล้อมเนื่องจากว่านักเรียนจะบอกลักษณะนิสัยของตัวละครเนี่ยนะคะนักเรียนต้องดูบริบทแวดล้อมเพราะฉะนั้นเรามาดูความหมายนะของคำว่าบริบทแวดล้อมนะคะแล้วก็การฝึกความสามารถในการสังเกตเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานก่อนที่จะบอกลักษณะนิสัยของตัวละครนะซึ่งครูได้อธิบายนักเรียนไปแล้วนะเขียนกลางหน้ากระดาษว่าการอ่านตีความบอกความหมายจากบริบทแวดล้อมเนื่องจากว่าลักษณะนิสัยของตัวละครนั้นนักเรียนต้องใช้จินตนาการในการอ่านตามไปด้วยนะคะจินตนาการของนักเรียนเนี่ยนะก็ควรที่จะทำความเข้าใจเรื่องก่อนแล้วก็จินตนาการตามนะเนื่องจากว่าเนื้อหารายละเอียดในเรื่องพระอภัยมณีนี้นะในตอนที่เรียนเนี่ยเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นบนบกหรือในทะเลคะส่วนมากแล้วก็จะในทะเลนะคะก็จะใส่เรือเป็นพาหนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะก็จะมีเกาะแก่งนะจินตนาการของนักเรียนก็ลองจินตนาการตามเหมือนกับในสมัยเด็กนั่นแหละถ้าครูให้นักเรียนวาดภาพนะคะนักเรียนก็จะนึกถึงถ้าวาดภาพทิวทัศ
โดยมากแล้วนักเรียนจะนึกถึงอะไรคะนักเรียนจะนึกถึงทะเลใช่ไหมคะทะเลมีภูเขาไหมมีนะมีอะไรอีกเป็นองค์ประกอบหลักใหญ่ๆเลยทะเลก็มีน้ำสิคะถ้าไม่มีน้ำในรูปภาพจะเรียกว่าทะเลเลยคะเรียกเป็นบ่อน้ำถ้าบ่อน้ำนักเรียนต้องสร้างบ่อน้ำเล็กๆรูปภาพจะสวยไหมองค์ประกอบของภาพจินตนาการของเรียนในวัยเด็กเนี่ยนะคะก็คือจะวาดภาพตามจินตนาการนั่นเลยก็จะคิดไปว่าเคยไปเที่ยวทะเลนะทะเลเป็นอย่างไรนะคะก็จะมีท้องน้ำบริเวณกว้างๆใช่ไหมคะโดยมากแล้วก็จะกินพื้นที่เกือบจะ1ใน4ของภาพใช่ไหมคะอีกส่วนหนึ่งหรือว่าอาจจะ 50% แล้วก็จะเป็นท้องฟ้าใช่ไหมนะแล้วก็จะมีอะไรเป็นองค์ประกอบอีกองค์ประกอบหลักของรูปที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนที่มีต้องมีทะเลธรรมดาเนี่ยดูอาจจะดูไม่สวยงามภาพอาจจะว่างมากไปนะมีองค์ประกอบอื่นมาเพื่อที่จะให้รูปสวยงามมีอะไรคะภูเขามีรูปเดียวไหมอาจจะ 2-3 รูปใช่ไหมคะนอกจากภูเขาแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกในท้องฟ้าเนี่ยทำยังไงมีพระอาทิตย์ใช่ไหมคะมีก้อนเมฆนะบางคนอาจจะมีนกต้นไม้มีไหมมีโดยมากเป็นต้นมะพร้าวอาจจะมีต้น2ต้นมะพร้าวอาจจะมีลูกเล็กๆหรือว่าลูกใหญ่ๆด้วยใช่ไหมคะอาจจะหลายทลายหรือว่ามีเพียงทลายเดียวนั่นคือองค์ประกอบหลักของภาพนะคะซึ่งออกมาแล้วนักเรียนคิดว่าน่าจะสวยงามถ้าในทะเลก็น่าจะมีองค์ประกอบอะไรอีกอาจจะมีคลื่นเล็กๆใช่ไหมคะมีปลาไหมมีเรือใบสักกลัมไหมนั่นคือองค์ประกอบของรูปภาพในจินตนาการของนักเรียนในเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันรูปภาพตัวละครที่ครูนำเสนอให้นักเรียนได้ทราบนั่นก็คือเป็นการปั้นตามจินตนาการของท่านสุนทรภู่นะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือจินตนาการจินตนาการความคิดของนักเรียนนะคะความคิดในสิ่งที่นักเรียนได้อ่านต้องมีข้อมูลเบื้องต้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในขณะที่นักเรียนอ่านนักเรียนต้องตีความหมายจากบริบทแวดล้อมไม่ว่านักเรียนอยากจะทราบลักษณะนิสัยของตัวละครหรือว่าอยากจะทราบในเรื่องใดก็ตามนะคะว่าเรื่องที่เรียนอ่านนั้นกล่าวถึงใครที่ไหนทำอะไรอย่างไรนักเรียนต้องดูบริบทแวดล้อมเป็นหลักแม้แต่สำนวนแม้แต่คำศัพท์ด้วยก็ตามนะคะจะต้องฝึกสังเกตแล้วก็ตีความจากบริบทแวดล้อมให้ได้คำว่าบริบทแวดล้อมคือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองเหมือนกับองค์ประกอบหลักที่นักเรียนวาดภาพโดยใช้จินตนาการของนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นจินตนาการของนักเรียนเนี่ยนะก็ควรที่จะกำหนดขอบเขตอยู่ในเนื้อหาของเรื่องนะคะไม่ใช่ว่านักเรียนจินตนาการกว้างไกลถ้านักเรียนคิดว่าจินตนาการของท่านสุนทรภู่ที่เขียนออกมาเนี่ยนักเรียนคิดไปถึงเรื่องอื่นๆเนี่ยก็จะไม่สอดคล้องสัมพันธ์กันนะคะอย่างเช่นเรือเนี่ยนะถ้าอยู่บนเรือก็น่าที่จะอยู่ในทะเลใช่ไหมคะเพราะว่าพลัดหลงกันไปถ้าอยู่ในบ่อน้ำนะถ้าอยู่ในแม่น้ำเนี่ยก็คงจะเกิดการพลัดหลงนี่ก็คงจะไม่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจินตนาการของนักเรียนเนี่ยก็จะต้องดูจากบริบทแวดล้อมไปด้วยนะคะฝึกตีความจากการอ่านเรื่องว่าข้อความต่อไปนี้เป็นคำพูดของใครนะคะนักเรียนจะต้องฝึกการอ่านมาเป็นอย่างดีถ้านักเรียนไม่อ่านเลยเนี่ยนักเรียนจะรู้ได้ไหมจะอ่านจะต้องตั้งใจนะคะจะอ่านก็ต้องอ่านหลายเที่ยวหลายรอบนะคะการอ่านเรื่องนี้เนี่ยนักเรียนต้องใช้เวลาการอ่านสั้นๆนิดๆหน่อยๆนั้นนักเรียนจะไม่รู้ว่าอุปนิสัยของตัวละครเป็นอย่างไรเพราะว่านักเรียนไม่ทราบบริบทแวดล้อมนักเรียนจะต้องอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดให้เข้าใจนะคะนักเรียนจึงจะทราบได้ว่าตัวละครในเรื่องนี้นะอย่างเช่นพระอภัยมณีเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรหรือว่าสินสมุทรนั้นมีลักษณะนิสัยอย่างไรอุตเรนมีลักษณะนิสัยอย่างไรนางสุวรรณมาลีนะมีลักษณะนิสัยอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้นั้นเราจะฝึกวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละครนะคะโดยให้เรียนเขียนตอบในช่องว่างครูจะยกบทร้อยกลองในแต่ละบทมาให้บางข้อความนั้นอาจจะไม่ครบบทนะอาจจะมีเพียง1วรรค2วรรคแล้วแต่ว่าข้อความที่ครูนำมาเสนอให้นักเรียนนั้นนะเป็นข้อนักเรียนนั้นจะมีรายละเอียดได้ครบถ้วนมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะบางหัวข้อนั้นก็อาจจะมีเป็นบท2บท
หรือบางหัวข้อนั้นอาจจะมีเพียงวรรคเดียว2วรรคนะแล้วแต่ความหมายของข้อความที่ครูยกมาว่าจะมีความหมายกว้างไกลหรือว่าเป็นคำถามนักเรียนได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะคะนักเรียนมาดูคำถามข้อที่1 นะคะจดบันทึกลงในสมุดเลยเป็นข้อนะคะหลานจะไปไต่ถามแต่โดยดีถ้าย่ำยีก็จะสู้ดูฝีมือนะคะเป็นคำพูดของใครแสดงลักษณะนิสัยอย่างไรนะคะหลานจะไปไต่ถามแต่โดยดีถ้าย่ำยีก็จะสู้ดูฝีมือเป็นคำพูดของใครแสดงอุปนิสัยอย่างไรก่อนอื่นนักเรียนต้องทำความเข้าใจเรื่องก่อนนักเรียนจึงจะอ่านเรื่องได้นักเรียนจึงจะตอบคำถามได้นะคะอ่านมาบ้างไหมคะนักเรียนในห้องส่งอ่านมาไหมไปอ่านท้ายกำหนดการสอนมาไหมคะหรือว่าไปอ่านฉบับสมบูรณ์มาโดยมากแล้วนักเรียนหญิงนะนักเรียนหญิงจะชอบอ่านแต่ไม่ใช่ว่านักเรียนชายไม่ชอบอ่านนะแต่ก็มีจำนวนน้อยนักเรียนควรฝึกขัดให้มีลักษณะนิสัยรักการอ่านนะคะอยากรู้เรื่องอะไรนักเรียนต้องไปค้นคว้าเลยทันทีนะอะไรที่เป็นข้อข้องใจของนักเรียนเนี่ยอย่าปล่อยให้คาราคาซังนะคะต้องรีบค้นหาคำตอบให้เร็วที่สุดเพื่อว่านักเรียนจะได้รู้ในสิ่งที่จริงนะในสิ่งที่เป็นจริงในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไปไม่ใช่ว่าวันนี้สงสัยเรื่องนี้วันต่อไปก็สงสัยเรื่อยๆไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะสงสัยในเรื่องใดต้องหาคำตอบให้ชัดเจนจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจากการถามเพื่อนนะจากการสืบค้นข้อมูลเองหรือว่าถามครูนะคะให้หาคำตอบให้ได้ในแต่ละครั้งที่นักเรียนสงสัยหลานจะไปไต่ถามแต่โดยดีถ้าย่ำยีก็จะสู้ดูฝีมือเป็นคำพูดของใครคะของพรเทพตอบว่าเป็นคำพูดของดังๆเลยคะของสินสมุทรนะคะแสดงลักษณะนิสัยอย่างไรคะสินสมุทรมีลักษณะนิสัยยังไงนักเรียนคิดว่าเป็นไงคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ใดเกิดขึ้นในเรือถูกต้องนะคะเพราะว่าศรีสุวรรณกับสินสมุทรนะคะไปออกติดตามหาพระอภัยมณีซึ่งพลัดหลงกันไปนะคะก็ใช้เรือเป็นพาหนะนะคะก็ออกเดินทางพอเรือได้แล่นมานะคะกลางทะเลก็ได้ยินเสียงปี่ใช่ไหมคะปี่นี้เนี่ยไม่ใช่ของใครแน่นอนเป็นปี่ของพระอภัยมณีแน่นอนนะคะพอได้ยินดังนั้นสินสมุทรก็อาสาที่จะหลานจะไปไต่ถามแต่โดยดีถ้าย่ำยีก็จะสู้ดูฝีมือหลานในที่นี้คือสินสมุทรพูดกับใครคะพูดกับศรีสุวรรณผู้เป็นอานะคะก็คือหลานใช้คำแทนตนเองแสดงอุปนิสัยอย่างไรนักเรียนคิดว่าในเรื่องนี้นะคะในตอนนี้ในบทนี้นั้นนักเรียนคิดว่าสินสมุทรมีลักษณะนิสัยอย่างไรสินสมุทรห้ามว่าอย่าเสด็จเหมือนขามเข็ดของง้อไม่พอที่หลานจะไปไต่ถามแต่โดยดีถ้าย่ำยีจึงจักสู้ดูฝีมือพระไปเรือเมื่อไรจะไปถึงจะเหมือนหนึ่งฉันลงดำน้ำไปหรือแม้นพบปะพระบิดาจะหาหรือไม่ดึงดื้อดอกพระองค์อย่าสงกาแสดงอุปนิสัยอย่างไรคะกล้าหาญไหมแต่จริงแล้วลักษณะนิสัยของสินสมุทรเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีจิตใจกล้าหาญไม่เกรงใจใครนะเมื่อไหร่จะไปถึงล่ะนะกว่าจะเดินทางเรือนี่กว่าจะเดินทางไปถึงเนี่ยเขาเป็นคนใจร้อนหน่อยไหมสินสมุทรใจร้อนไหมคะใจร้อนเป็นคนกล้าหาญไม่เกรงใจใครนะตัวเองมีความสามารถเพราะอะไรคะเพราะเป็นลูกของนางผีเสื้อมีพละกำลังมากแล้วก็มีร่างกายที่ใหญ่โตกว่ามนุษย์ปกติธรรมดานะคะคำถามนี้แล้วก็คำตอบนี้คงจะเอื้อไปถึงคำตอบอื่นๆนะคะในข้ออื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นวิธีสังเกตเนี่ยนักเรียนก็คงจะเชื่อแน่แล้วว่าถ้าไม่อ่านมานั้นนักเรียนตอบได้ไหมคะ
ตอบไม่ได้นะคะโดยเฉพาะขอบเขตที่ครูออกข้อสอบนั้นจะมีเพียงในตอนนี้นะคะครูจะไม่ออกข้อสอบในตอนก่อนหน้านี้มากนักนะแต่เพียงว่าในบทนำเรื่องเท่านั้นนะคะที่ครูจะนำออกข้อสอบบ้างเล็กน้อยนะแต่โดยมากแล้วครูก็จะออกข้อสอบในตอนที่เรียนได้เรียนนี้เท่านั้นนะคะต่อไปมาดูคำถามข้อที่2นะคะก็เป็นคำพูดของตัวละครเอกในเรื่องในตอนนี้เหมือนกันนะคะทั้งในเรื่องแล้วก็ในตอนนี้เขาเล่าลืออื้ออึงถึงเพียงนี้ตายเสียดีกว่าอยู่รับอับประมาณนะคะเป็นคำพูดของใครแล้วก็แสดงลักษณะนิสัยอย่างไรครูจะยังไม่ใบ้คำตอบนะคะเพื่อให้เวลานักเรียนได้คิดนะคะนักเรียนควรที่จะฝึกคิดนะคะนักเรียนจะได้คิดเป็นนะแต่ถ้านักเรียนไม่อ่านมานะคะคิดอย่างไรก็คิดไม่ออกนะนักเรียนต้องอ่านมานะคะจริงๆแล้วกลอนทั้งสองวรรคนี้นักเรียนอ่านมาหรือยังครูพิมพ์ทางหน้าจอนำเสนอนักเรียนได้อ่านหรือยังคะได้อ่านไหมได้จดลงในสมุดไหมจดไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนคงตอบได้คำถามนี้คงจะง่ายสำหรับนักเรียนนะคะเป็นคำพูดของดังๆค่ะของสุวรรณมาลีนะคะของนางสุวรรณมาลีแสดงอุปนิสัยอย่างไรคะแสดงอุปนิสัยอย่างไรเขาเรื่องลืออึ่งถึงเพียงนี้ตายเสียดีกว่าอยู่รับอับประมาณช่างกระไรใจคอพระพ่อเจ้าพูดกับเราไว้แต่ก่อนแล้วอ่อนหวานนะล้วนอ่อนหวานเป็นหน้าแค้นแสนเสียดายสายสังวานจะให้ทานเสียก็ดีไม่มีภัยเคยแลกของกันไว้นะคะเป็นสิ่งที่ให้แทนใจกันนะพระพรหมณีก็เคยมอบธรรมรงค์ให้นางสุวรรณมาลีนะเพื่อเป็นสิ่งที่คือให้แทนความรักนะซึ่งตอนก่อนที่นักเรียนจะได้เรียนเนี่ยนะเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตอนก่อนที่นักเรียนได้เรียนนะคะเป็นรายละเอียดของเรื่องในตอนที่18นะคะแสดงถึงลักษณะนิสัยของนางสุวรรณมาลีว่าไงคะเกิดเป็นหญิงนะแท้จริงแสนลำบากจริงๆนะคะก็อายนะจริงๆแล้วเนี่ยใครเขาก็รู้ว่ามีใจรักชอบพอกันกับพระพรหมณีนะคะแต่เมื่อมาถึงวันนี้นะคะอุศเรนซึ่งเป็นคู่มั่นเดิมเนี่ยออกติดตามหาและได้มาพบกันเนี่ยพระพรหมณีก็แล้วแต่นางจะคิดอย่างไรนะคะให้สุวรรณมาลีนั้นเป็นฝ่ายตัดสินใจซึ่งจริงๆแล้วนางไม่มีใจรักกับอุศเรนนะคะเพราะว่าบิดามารดาของนางนั้นได้มั่นหมายกันไว้เท่านั้นเองนะแต่นางสุวรรณมาลีนั้นไม่ได้รักใคร่ชอบพอกันนะคะแสดงว่านางนั้นเป็นคนที่รักเกียรติยศศักดิ์ศรีนะเกิดความอายนะคะ